เอาจริงจบงานนี้ก็เหลืออีกอันหนึ่งใช่ที่เราทำด้วยกันแล้วก็ก็ใชต่่อไปก็จบไอ้นั่นแหละเอองานใหญ่ละยีกลับไปมีชีวิตที่แบบว่าตื่นมาทำงานนอนวนวัฏจักรที่แบบว่าไม่ได้มีเวลามานั่งมองท้องฟ้าว่าเช้านี้มันกี่โมงแล้ววะหน้าจอคอมดูนาฬิกาเวลาประมาณสัก6โมงเฮ้ส่งงานเสร็จแล้วเราคงได้นอนพักร่างเพราะว่ายังเหลือเวลาว่างอีกสัก 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวต้องโผล่ไปสตูดิโอ28เอ็นหลังนอนรู้สึกจะแปลกๆเหมือนว่าเน็บจะแดกขาด้วยในจังหวะจะหลับตาฝันจะมีสายเขาโทรศัพท์เช้าสัสๆแล้วใครแม่งโทรหาเนี่ยหรอนอนยังวะสนใจไหมเดินรับคนจิบเย็นเย็นสักกระป๋องไหมจ๊ะฮะมีเคาะประตูห้องไปเปิดระดามึงเป็นอะไรของมึงมันบอกว่าเอาธนาในมือหยิบบัตรมาป๋องหนึ่งก็ได้ว่าผมใจอ่อนจึงคว้าร่มเล็กๆมากางมันบอกไม่ต้องหรอกฝนเบาร่างกายเราควรสัมผัสน้ำเป็นธรรมดาออกไปเปิดหูเปิดตาเราเดินตามตรอกออกไปตามทางมันพยายามจะพาผมเดินข้ามคลองแต่มองไม่มีสะพานมันบอกไปทางรถไฟปะล่ะเฮ้เชี่ยอะไรกูเออนี่แม่งหนังเกิดสัตว์เราเดินก้าวเท้าไปตามจังหวะเม็ดฝนกับรสชาติขมๆที่ขับออกมาจากปากกระป๋องโลหะโว้เดินไปได้ไม่นานหลังจากเลี้ยวซ้ายเราก็เจอกับรางผมเดินเข้าไปทันใดทั้งที่ก็ไม่รู้เราจะเจออะไรที่ปลายทางเหมือนกันผมชายตาเหลือบลองก้มลงมองกลางรางเห็นทางหินเรียงตัวสวยเป็นแนวยาวไล่เขตสีความงามจากธรรมชาติไม่ใช่จับในภาพไปเป็นมูลค่าด้วยตาประเมินด้วยค่าประมาณค่าการจะผู้ประสบผมคงเป็นเศษทีน้ำเมาเข้าปากไปอีกหนึ่งกรึบทางซ้ายคือนักล่ารำทางขวาคือนักบ้างานทั้งสองคนต่างทะเยอทะยานนอนเช้าตื่นดึกกายยาที่หย่อนยืดยานมันผ่านมาหมดสึกแต่ไรความรู้สึกนึกรู้ว่ากูเป็นใครกันสิ่งเดียวคือเดินหน้าทำวิ่งใส่เชื่อว่าตายอย่างยิ่งใหญ่ก็ดีกว่าอยู่ยังไม่มีใครจำยอมต้องวิ่งนำไปเหมือนรถไฟที่แล่นผ่านลำคลองคล้อยมองตามตอนกำลังผ่านหน้าคัดเชยชมผิวจากคนประทับใส่ลมระเบิดเกิดเป็นทำนองลองลองโบกมือให้คนแปลกหน้าเดาว่าโบกีที่5น่าจะท้ายขบวนเขายิ้มโยกโบกกลับมือสะบัดไหวเรากับรู้ใจเป็นสหายทั้งที่เพิ่งเจอตัวผมกวาดสายตาไปทางป่าหญ้าปรากฏชายชราถือไม้เท้าเฝ้าพยุงร่างเสื้อสีฟ้าตัวเก่งกับกางเกงตัวเก่ายังมีรอยฝนเบาๆผ่านเข้าไปซึมซาบเขาเดินเข้ามาเดินเข้ามาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้กลัวว่าเขาจะไล่พอเราไปรบกวนบ้านทว่าสิ่งที่เขาทำน่าชะงนใจยิ่งเขาโน้มตัวลงเรียดดินแล้วจึงเริ่มถอนหญ้าทำไมต้องทำอย่างนี้ครับผมถามเขาตอบพลันเราใช้ที่เขาทุกวันต้องช่วยดูแลบ้างเหมือนดูแลบ้านจริงๆลูกสาวไม่อยากให้ออกมารอกบอกก่อนแต่กำลังมันอยากออกแค่พูดเดี๋ยวหยอกเพลินราเสร็จแล้วว่าจะกลับไปอาบน้ำชงกาแฟเอาตาแลหนังสือพิมพ์กินอะไรที่อยากกินแล้วก็เล่นกับแมวข้างบ้านข้างธรรมดามากเ